ดูว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเรียนรีวิวดูว่าธรรมดาของต้องสอนเจ้าของก่อนอ่ะไม่ได้ฝึกมาเดือนนึงเลยถูกไหมครับเอ็กซ์ตร้าเทรนนิ่งไม่เคยทำถูกไหมเว้นมาอยู่ตรงแถวนี้แล้วเห่าอ่ะเราได้ทำไหมครับเขาแสดงว่าเขารู้เรื่องนี่คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่ผมสอนไปนะดูว่าน้องหมาเขาจำได้สเต็ปไหนเนาะอ่างไปหาชิลงคือคิดนะลองดูนะครับแต่นี่ไม่ได้เดินมา2เดือนแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคไปหางชิลงคิดอยู่ซึ่งว่ายังมีโมเมนต์สเปซอย่างการคิดอยู่แล้วก็ทุนผมเป็น0ถ้าทุนเป็น0เนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับว่าน้องหมาเขามีสเตตัสยังไงเนาะคอยเก่งมากแซมมอนคอยเก่งมากแซมมอนคอยレスปอนมีนะเก่งมากแซมมอนคอยไม่เดี๋ยวรอเขาวนลูปเองนะครับresponse มีนะเนี่ยผมว่าทุนเป็น0เวลาเขายกหน้ามองผมอ่ะเขาจะมองเต็มแต่มองพวกคุณน่ะมองครึ่งทางเพราะว่าคุณดุแต่ว่าอย่างที่บอกคือจิตใจเขาว่ารับสภาวะดีนะเพราะว่าถ้าเป็นน้องหมาที่โดนดุไปแล้วอ่ะครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยสบตากับเจ้าของเป็นว่าไงสบตาเลยกลัวไปเลยใช่มั้ยหันหนีเลยแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ว่าการอยู่กับคนแล้วปลอดภัยนะครับเพราะหูสามเหลี่ยมเวลาอย่างเงี้ยถึงเครื่องบินอย่างเงี้ยหูกลับมาตั้งเงี้ยเพราะว่าคิดตามไม่ทันนะเขาทำไปงั้นๆแต่ว่าเวลาเราดุเขาฉลาดพอที่จะหยุดคอยปกติถ้าเราทำอย่างเงี้ยค่ะเรียกอ่ะเขาจะไม่ตอบหน้าเขาจะไม่เก่งมากเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าแสดงว่าน้องหมาลึกๆอ่ะเขากลัวเราแล้วคือเราอาจจะไม่ได้ทำแรงนะผมสิ่งที่เราใส่เข้าไปครับเขารู้สึกอย่างนั้นคือตัวที่ประเมินว่าแรงไปหรือเบาไปครับน้องหมาจะเป็นตัวประเมินไม่ใช่เราเก่งมากระแวงมือละนี่แสดงว่าระแวงมือนะเนี่ยระแวงมืออาการระแวงมือใช่ไหมครับสมอนคอยเก่งมากคอยเก่งมากเนี่ยคุณเห็นไหมพอผมจบชั่วปุ๊บคุณบอกตรงนั้นจุดโดนตีใช่ป่ะไอคอนแทคหายแต่เกี้ยยังไม่ทันจับก้นอ่ะจะมองคอยเนี่ยไม่สนใจผมละระแวงไปละเก่งมากคอยแต่หูได้นะตอนเนี้ยแต่เรสปอนส์ไม่มีเลยเก่งมากโบพอผมไปเผลอไปจับตรงที่มันโดนตีปุ๊บโบเลยอ่ะอันนี้คุณต้องประเมินเอาเองว่าคุณอยากจะได้ลูกน้องหมาตัวนี้แบบไหนในอนาคตอ่ะเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันกลัวมือผมแล้วพอレスปอนไม่มีอ่ะต่อให้เราสอนคอยได้ครับไม่เกิดประโยชน์สูงสุดมันแค่เป็นว่าทำตามไปงั้นๆแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือレスปอนคือความร่วมมือจากการมองครับสนใจเราเก่งมากสมอนคอยเห็นไหมครับレスปอนกลับมาอีกอ่ะเก่งมากสมอนคอยแซมมอนคอยเก่งมากแซมมอนคอยยกหน้ามองคือการレスปอนสนใจนะเก่งมากแซมมอนคอยมันดิสแท็กง่ายครับเวลามีอะไรปุ๊บแบบใจมันแซมมอนไหมได้ๆๆๆบ้านก็มีเดี๋ยวคอยคัมออนฮัลโหลไม่กล้าอาการไม่กล้ามากกว่าอาการไม่แน่ใจว่าขยับได้จ้ะเก่งมากระแวงมือเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะลูกครับทำไมอ่ะครับหืมอุ้มหน่อยนะเย้จ๊ะกี้ขู่อาการกลัวนี่คือสัญญาณเตือนนะว่าไม่โอเคใช่ครับคือขู่เขาคนเดียวครับเขาจะแบบนี้ป่ะนี่คืออาการกลัวมือมีใครสักคนที่เขาไม่กล้าแล้วอ่ะครับอาการขู่จะไม่เกิดขึ้นนี่คืออาการกลัวมือแล้วนะถ้าสมมติโชคดีพูดงี้ก่อนโชคดีเขากลัวมือสเต็ปเนี้ยต่อให้ขวบ2ขวบ3ขวบอ่ะเขาก็จะขู่แค่นี้แต่ถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเราเลิกผิดจังหวะอันเนี้ยเดี๋ยวจะขู่เขาจะเริ่มลองงับแล้วนะงับแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าคือแสดงว่าจริงๆถ้าคุณเกณฑ์อุ้มเนี่ยก็จะได้ยินแบบที่ผมเป็นถูกป่ะงับเลยตอนที่ก็งับเลยงับแบบงับจริงๆครับจริงๆแล้วประเด็นน่ะเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาโกงทุกวันหรือไม่ทุกวันครับประเด็นคือเขากลัวมากมาเก่งมากครับอย่างนั้นของคุณนะเฉพาะตัวนี้นะคุณต้องฝึกอย่างนี้ละใครก็ได้ฝึกอะแต่ว่าต้องทำอะคอยสมมติคุณต้องสั่งคอยนะคุณไปด้านหน้าอย่างเงี้ยสมมติมันขยับปุ๊บคุณไม่หนึ่งครั้งเฉพาะตัวนี้คุณต้องฉีกออกไปแล้วว่าคุณตีมันบ่อยคือไม่ผมเข้าใจนะไม่ได้ตั้งใจจะตีแต่มันผิดบ่อยอะมันหงุดหงิดใจเลยนะ ใจเย็นๆที่คอยสมมติคุณคอยอย่างงี้ใช่ป่ะสมอนมาเร็วมาเร็วเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากเนี่ยคุณต้องพยายามทำให้มันลุกอะคือให้มันชินกับพฤติกรรมตัวใหม่อะ
เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มติดอ่ะคุณใจเย็นๆกับเขานิดนึงอ่ะเขาเป็นหมาที่เก่งมากเขาレスปอนดีนะเห็นป่ะสนใจคนเร็วเร็วนั่งครับเนี่ยกลัวมือเห็นป่ะผมกดเบาๆอีกนะผมใช้นิ้วชี้ด้วยนะถ้ามันกลัวมืออ่ะมันจะยากตรงไหนรู้ไหมถ้าสมมติมันป่วยอ่ะหรือเราต้องทำอะไรกับมืออย่างเช่นเช็ดหูอย่างเงี้ยมันจะเล่นงานมือก่อนตัดเล็บล่ะครับเหมือนหมดแหละเพราะว่าเราก็ใช้มือตัดเล็บไงจับขาเขาแล้วตัดอ่ะมันก็กลัวมือมันก็งับอ่ะมาเร็วมามาสมันมาเก่งมาก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  good job good job กลายเป็นว่าตัวเนี้ยจับซีกล่างไม่ได้ซีกล่างคือระหว่างขาหลังอ่ะไม่ได้เพราะจริงๆถ้าดูหมามาไล่จริงๆอ่ะคุณสังเกตนะมันต้องไม่ยังจับที่หัวเนี่ยซีกผมจับได้แต่ถ้าซีกล่างอ่ะจะมีปัญหาทันทีนะเนี่ยถ้ามือผมจับที่ตัวไม่เป็นไรแต่มอไซค์ถ้ามันจะเห่าอ่ะจริงๆแล้วต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็ต้องเห่าแต่ถ้ามันเรื่องเห่าที่บ้านอ่ะแสดงว่าปัจจัยมันเปลี่ยนครับมาเร็วๆๆไปเร็วไปเร็วๆๆๆมาเร็วทางนี้ทางนี้ซามอนมาแล้วต้องการไปคอยต้องคนจะปลุกเชือกลากหนีไปก่อนใช่ไหมครับไม่ครับจริงๆเชือกตัวนี้มันเชือกฝึกคือผิดเท่านั้นใส่เสร็จสอนเสร็จต้องเอาออกปล่อยเขาวิ่งเล่นโทรศัพท์ได้เลยใช่นั่งลองครับเก่งมากเลยจริงๆแซลมอนน่ะผมว่าเขาเป็นหมาที่รออะไรบางอย่างนะพอปลดล็อกนะถ้าเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นน้องหมาที่ดุจริงๆอ่ะผมเป็นคนแบกหน้าผมจับปากเงี้ยเขาต้องงับนี่ไม่มีนะโดดใส่คืออาการข่มครับไม่ได้เฟรนลี่นะแต่เราชอบมองว่าเฟรนลี่โดดใส่เป็นจังหวะหนึ่งเพื่อเช็คก่อนว่าคนแปลกหน้ายอมฉันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับถ้ามุดผมลูบหูแล้วมือตามหูอ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วว่าเขารออะไรบางอย่างนะรอครับเช้ามาเรามาเจอเขาครั้งแรกแล้วเขาวิ่งมาโดดใส่เขาข่มใช่ข่มแต่เช้าเลยให้เรียกชื่อก่อนอะเรียกชื่อซามอนก่อนโดนตัวครับซามอนไปบ้างคือเวลาเฟียเบบมากมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องหมาเขาก็เหมือนกับพยายามหาจังหวะท้าทายเราโอกาสในการสู้กลับอะครับนั่งเนี่ยกลัวมือแต่เวลาเขายอมแพ้นอนลงเนี่ยครับมันไม่ได้แบบว่ายอมนะถ้ามันนอนแค่นั้นนะมันไม่ได้ยอมมารู้ว่าทางออกของการที่จะไม่ยุ่งกับมันอีกคือการหมอบลงไปอย่าไปกดดันมันเพิ่มถ้ากดมันเพิ่มนะมันกลายเป็นเหมือนจมโคลนอ่ะนึกออกมั้ยเวทเอาเองแล้วว่าเราจะเลี้ยงแซลมอนวิธีไหนอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะผมจะใช้ความอึดคือที่นี่คือกัด1ครั้งไอ้โดนลีดเดอร์วอล์กอ่ะ1ทีจะดีกว่าเพราะถ้ามันกลัวมืออย่างที่บอกคือโอ้โหคราวเนี้ยจะจับจะอุ้มอ่ะมันก็กัดมันก็ขู่อ่ะก็มันทำผิดปุ๊บเหมือนจุด A คือการทำผิด B คือโดน A B ง่ายๆครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องทำอีกอ่ะให้เราเอาสายใกล้ตัวผมเลี้ยงหมาตั้ง20ตัวลูกสาวผมอ่ะเดินออกมาข้างนอกอ่ะถ้าเล่นกันอยู่ทุกตัวจะสนใจคนจะไม่มีใครกล้าโดนตัวลูกสาวผมโดนตัวลูกสาวผมคือซวยเอ็กซ์ตร้าเทรนนิ่งเดี๋ยวจะวอล์กทันทีนั่งลงอันนี้มันเหมือนกับเฟียเบนนะพอผมลองเสียงดังดูอ่ะมันก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่มันไม่ได้ตามที่ผมต้องการอ่ะมันเป็นหมอบแสดงว่าเวลาเราบอกนั่งเราจะใช้หมอบเอาใช่ครับอันนี้คือจังหวะที่ถามผมว่าการใช้ชีวิตอะครบไหมอันนี้ถ้ามุดอยู่บอกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าการใช้ชีวิตอะไม่ได้ละแสดงว่าไม่ครบโดนเขาชิงจังหวะเลียหน้าโดดแตะตัวไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้คอนโทรล 100% นะเดี๋ยวลองเรียกให้ผมหน่อยครับเรียกซามอนนะเดี๋ยวผมจะปล่อยสายไปดูเขาวิ่งไหมซามอนมาซามอนนี่มามาแล้วลองสนุกกว่านี้ได้ไหมถ้าบอกกินขนมเลี้ยงหูพึ่งอยู่มาถ้าบอกกินขนมแล้ววิ่งไปอ่ะแสดงว่ามันเหมือนเป็นไอคอนที่รู้สึกว่าฉันไปแล้วฉันได้อะไรบางอย่างครับคือถ้าเกิดผมถือถุงขนมนะเขาจะวิ่งเข้าห้องตัวนวันเลยอ่ะมาชมมาอย่างเงี้ยยังดีอย่างงี้ก็ยังดีอย่างงี้ไม่ใช่ไม่มีนะคุณมีทุนที่ดีกับเขานะแต่คุณใช้ไม่สม่ำเสมอไม่มาก็ตีเลยนะครับนั่นแหละอันนั้นแหละคือมันเป็นเฟียเบดอะยังไงก็คือถ้าไม่มาแล้วตีเลยเฟียเบดอะคือจริงๆแล้วสมมติว่าถามว่าคุณเรียกอะแล้วถ้าคุณไม่มีคำว่าขนมหรือไม่มีถุงขนมไม่มีของรางวัลอะจริงๆเขารักแม่เขาระดับเยอะนะเขารักแม่เขาเยอะนะ